กลับมารับงานเต็มที่อ่ะฮะก็ต้องบอกว่ามีบลังเมฆนะครับแล้วก็มีปริศนานะครับซึ่งในปริศนาเนี่ยผมก็จะต้องไปโผล่ในเจ้าสาวของอานนท์ด้วยแล้วก็รัตนาวดีด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ปริศนาเนี่ยปิดกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเริ่มทำการฟิตติ้งเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรื่องสลักจิตต่อครับผมเรียกว่าต่อเนื่องเลยไหมคะงานแสดงใช่ครับก็มีงานแสดงต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าแต่ละชิ้นก็ค่อนข้างจะทำงานคิวนักแสดงค่อนข้างจะลำบากก็พยายามทำงานให้ดีที่สุดครับเพราะว่าอยากจะเลือกบทที่มันเหมาะกับทั้งอายุทั้งวัยแล้วก็ให้มันมีความแตกต่างเกิดขึ้นครับผมคงไม่ใช่ทวงบัลลังก์หรอกครับก็คิดว่าทำงานให้ดีที่สุดเพื่อเป็นแฟนเหมือนเดิมมากกว่านะครับสำหรับใครๆที่เคยชมละครของเรามาแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นแฟนซึ่งแฟนละครเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องชอบพระเอก1คนอาจจะชอบสัก5คนก็ได้มันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรก็ถือว่าเรามีอะไรหลากหลายให้กับคุณผู้ชมมากกว่าครับคู่จิ้นของพี่กบบอกได้ไหมครับมีเปรย์ๆนะครับครับผมแต่ต้องดูความเหมาะสมก่อนครับครับผมโอกาสไปได้จะได้เห็นขนาดไหนครับพี่ก็มีการพูดคุยกันบ้างนะครับแต่พี่กบอาจจะยังไม่พร้อมช่วงนี้เพราะว่าต้องดูแลน้องณดลอยู่ครับผมก็จริงๆแล้วดีใจกับการมาเจอกันของทุกคนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็เคยร่วมงานกับเรามาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นกบหรือเป็นใครก็ตามที่เราสามารถทำงานด้วยกันได้ครับจริงๆกบอยากจะเล่นคนอื่นบ้างก็ได้นะ ผมว่าก็แล้วแต่ผู้จัดมากกว่าครับที่อาจจะมีมุมมองที่อยากจะเห็นเรามาเล่นละครด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับก็มีการพูดคุยครับจากผู้จัดท่านหนึ่งนะครับจากค่ายของค่ายยักษ์ใหญ่ค่ายหนึ่งแต่พอดีพี่กบบอกว่ายังไม่พร้อมกำลังดูแลน้องอยู่ครับผมใช่ครับก็มีการติดต่อทาบทามว่าให้เล่นคู่กันครับผมของผมรับปากไปแล้วครับครับแต่ผมยังไม่ขออนุญาตยังไม่บอกเดี๋ยวว่าเรื่องอะไรแล้วก็ของใครขอให้ทางผู้จัดเปิดตัวก่อนดีกว่า